เฮ้ยข่าวมากข่าวเวอร์ประเด็นคือใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองค่ะฉีกทุกกฎของการซักรองเท้าถามจริงๆเราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กใช่ไหมว่าการซักรองเท้าก็คือเอารองเท้าลงไปใส่กะละมังแล้วแช่ไว้ข้ามวันไอ้ที่ต้องข้ามวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเทคนิคอะไรนะคะแต่คือขี้เกียจไงแล้วเราก็แอบหวังว่าการแช่รองเท้าเอาไว้ข้ามวันน่ะมันจะต้องซักง่ายขึ้นขาวขึ้นสะอาดขึ้นแต่ในความเป็นจริงคือน้ำที่เราใช้ซักรองเท้าคือเหม็นมากรองเท้าที่ได้ก็โคตรเหม็นอับยังไม่พอเอาไปตากแดดกลัวมันจะเหลืองเอากระดาษทิชชู่มาโปะให้หนาสุดท้ายมันเหลืองอยู่ดีใครเป็นแบบนี้ยกมือขึ้นนั่นแน่ฟังมาถึงตรงนี้แอบว่าต้องมีแหละต้องมีคนเป็นแบบแอร์แหละวันนี้มาบอกเทคนิคในการซักรองเท้าแบบง่ายๆที่สุดใน3โลกแค่ใช้น้ำยาด็อกเตอร์ค่ะเป็นน้ำยาซักรองเท้าแบบใหม่นะฉีดพ่นลงไปขัดด้วยแปรงนะคะจากนั้นก็เช็ดด้วยผ้าสะอาดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยค่ะลืมการซักรองเท้าแบบเดิมๆไปได้เลยสั่งซื้อนะคะก็ส่งถึงบ้านเลยแถมคุ้มมากๆตรงไหนรู้ไหมตรงที่เขามีรีฟิลเอาไว้เติมค่ะแอบบอกไว้นิดนึงว่ารองเท้าหนังนะคะใช้ตัวนี้เช็ดได้นะคะฉีดพ่นลงไปแล้วใช้ผ้าเช็ดเลยไม่ต้องแปรงนะคะรวมไปถึงกระเป๋าหนังด้วยไงเลิศปะสนใจสั่งซื้อชุดทำความสะอาดรองเท้านะคะ